พื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีขึ้นด้วยการเลือกผู้นำที่ดีมาทำงานให้ประชาชนในตำบลค่ะนี่คือวาระประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์นี้และวันอาทิตย์นี้ตำบลที่มีการเลือกตั้งอบต.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อ8วันที่แล้วสหภาพแรงงานของไทรอัมชุมนุมกันใกล้ๆกับที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเรียกร้องรัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาที่คนงานถูกเลิกจ้างเป็นจังหวะใกล้ๆกับที่มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงค่ะทำให้แกนนำผู้ชุมนุมถูกออกหมายจับเรื่องนี้ทางสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอออกมาประณามการถูกออกหมายจับด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณดาทินีนวลิศพิศวินใช้อันนี้นะครับไม่ได้ใช้
ยังบอกอีกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนเตรียมออกหมายจับในคดีนี้เพิ่มขณะที่กลุ่มแรงงานเรียกร้องให้ตำรวจยกเลิกการออกหมายจับที่ไม่เป็นธรรมกับคนงานรวมทั้งขอให้รัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเอาผิดผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ด้วยวาทินีนวลิศชีสวินชีวิทัยรายงานอาจจะกำลังเกิดคำถามนะคะว่าหมาพันเซนเดอร์นาดุ